ก็เรื่องโครงการเปลี่ยนน้ำมันดีเซลที่ใช้ขับรถสาธารณะนะครับจากดีเซลปกติในปัจจุบันนี้ขึ้นมาเป็นดีเซล B20 นะครับก็ได้รับความร่วมมือทางจากกระทรวงพลังงานและทางปตท.นะครับได้มีการทดสอบมาตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนตุลาครับก็ใช้เวลาก็ใช้รถของฮีโร่ของอีซูซูนะครับมาทดสอบครับก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับซึ่งการประหยัดน้ำมันนั้นก็เรียกว่าใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือในเรื่องของค่าสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งก็ลดลงไปประมาณครึ่งครับบริจาคผลการทดสอบของแลบของฮีโร่เองนะครับแล้วก็ทางปตท.ก็ยืนยันจากแลบของปตท.ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันตรงนี้นะก็ลดค่าเรื่องสิ่งแวดล้อมลงไปครับส่วนในเรื่องของการปรับแต่งเครื่องนั้นก็ใช้ไม่มากนะครับเพราะว่าเวลาการเปลี่ยนจากน้ำมันจากB7 หรือดีเซลปกติขึ้นไปเป็น B20 นั้นเราก็ต้องทำความสะอาดในเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองที่นี้ขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนแค่สี่หรือสองครั้งไม่เกินสามครั้งแล้วก็จะอยู่ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงพลังงานกับทางปตท.ได้มีการทดสอบครับซึ่งของกระทรวงเองนะครับโดยเฉพาะหน่วยที่หน่วยให้บริการทางด้านรถโดยสารสาธารณะก็มีขสมก.นะครับก็ได้ร่วมทดสอบแล้วก็พร้อมที่จะใช้จริงๆแล้วเพราะเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่15มกราคมแล้วจำนวนรถที่ใช้ตั้งแต่วันที่15แล้วก็815คันนะครับส่วนที่จะเพิ่มเติมในวันที่1เป็นต้นไปนั้นก็อีก1,260คันรวมทั้งสิ้นก็2,075คันพร้อมใช้ในเดือนนี้นอกจากนี้นั้นก็ในส่วนของปตท.นะครับก็จะเริ่มใช้วันที่1เช่นเดียวกันนะครับจำนวน240คันส่วนรถไฟนั้นก็จะเป็น B10 ครับมีการทดสอบ B10 ส่วน B20 ก็อยู่ระหว่างการทดสอบรถไฟนั้นก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานีเติมน้ำมันสถานี10ให้กับรถไฟครับอันนี้ก็จะใช้กับดีเซลนะครับก็เรียนยืนยันว่าทางกระทรวงคมนาคมก็มีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมใช้น้ำมัน B20 ครับก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงพลังงานนะครับทางปตท.ที่ได้ความวิเคราะห์ในเรื่องของการทดสอบตรงนี้ด้วยความมั่นใจของพี่น้องประชาชนครับเองท่านนายกคะอย่างกรณีที่ท่านนายกสั่งว่าให้ใช้รถไฟทั้งหมดวันที่วันที่นี่เราจะต้องไปทำอะไรต่อไหมคะในการที่ท่านนายกพูดเรื่องวันเรื่องวันวันที่ในการใช้รถก็คงเป็นมาตรการที่ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมครับจำเป็นอะไรไม่ทราบครับท่านนายกเขาเร่งมาแล้วเร่งมาเร็วนะคะก็คงจะต้องอยู่ที่การประกาศของตำรวจจราจรมากกว่าในพื้นที่กับกทม.การใช้20ในรถยนต์ทั่วไปขอทางปตท.ประธานเชิญท่านรัฐมนตรีครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรามายืนยันนะครับว่าถ้ามันดีเซลเกรด B20 เนี่ยที่มีส่วนผสมของเราดีเซล 20% สามารถใช้ได้แล้วก็มีผลดีซึ่งวันนี้เราก็ได้รับทราบจากผู้ผลิตรถยนต์นะครับผู้ผลิตรถยนต์สูงสุดว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดที่การใช้น้ำมันดีเซล B20 ให้กับผู้ผลิตสาธารณะในวันนี้ก็คือว่าสามารถยืนยันได้อย่างเป็นวิชาการนะครับว่าความดำลดลง 50% ครับซึ่งผลการทดสอบของขสมก.เองก็ยืนยันว่าในส่วนที่ตรวจวัดแต่เดิมเนี่ยนะครับความดำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นอีกนะครับจาก 30% นะครับมาตรฐาน 40% เนี่ยตรวจวัดได้ 30% ในรถปกติถ้าใช้ B20 แล้วลดเหลือประมาณ 15% นะครับควันดำก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งอันนี้เราก็สร้างความมั่นใจว่าในส่วนของรถขสมก.ซึ่งเป็นรวมถึงบขส.ด้วยเนี่ยครับจะใช้ B20 ทุกคันทั้ง 2,075 คันแล้วก็จะเป็นการช่วยลดควันดำหรือฝุ่น 2.5ในส่วนนี้ก็เหมือนกันเราก็การโครงการที่พัฒนาบิน20นี้ก็นำไปสู่เป้าหมายแล้วนะครับก็ช่วยดูดซับปาล์มน้ำมันนะครับที่ลดตลาดอยู่แล้วก็ช่วยกันดูราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นมันอยู่ในระดับ3บาทแล้วนะครับแล้วก็ยังช่วยลดราคาค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขสมก.และบขส.และรถโดยสารเนี่ยนะครับโดยเราส่งพลังงานให้ส่วนลด3บาทต่อลิตรปัจจุบันเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์1เดือนนะครับที่เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดให้5บาทต่อลิตร2ส่วนนี้นะครับ
ในมาตรการระยะยาวเราก็ยังมีโครงการที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันเนี่ยนะครับไปอยู่เกรดที่เป็นยูโรที่เราเรียกว่ายูโร5นะครับซึ่งยูโร5เนี่ยก็ลดสัดส่วนของซัลเฟอร์ที่อยู่ในน้ำมันที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกลุ่มลอยในแขนลอยเนี่ยนะครับจาก50 ppm เหลือเพียงแค่10 ppm ก็คือลดไป5เท่านะครับดังนั้นการใช้ยูโร5จะเป็นมาตรการถาวรที่จะช่วยลดกลุ่มละอองขนาดเล็กเช่นเดียวกับประเทศในเมืองต่างๆนะครับในซีกโลกตะวันตกรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยก็ใช้ยูโร5อยู่แล้วในตอนนี้ที่จะไม่มีปัญหาควันดำส่วนน้ำมัน B20 นั้นนะครับกระทรวงการธุรกิจกรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศเป็นเกรดมาตรฐานแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับงั้นในวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปท่านก็จะหาซื้อเติมน้ำมันดีเซลเกรด B20 นี้ได้ตามสถานีบริการนะครับโดยที่จะเริ่มจากสถานีบริการของปตท.และเอสโซ10แห่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็จะมีขยายไปเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้ท่านยังเติมได้นะครับ B20 ในราคาถูกกว่าเป็นจริงเกรดปกตินะครับ5บาทต่อลิตรไป1เดือนต่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วต้นเดือนเนี่ยเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะกลับขึ้นมาในราคาส่วนลด3บาทต่อลิตรต่อดีเซลปกตินะครับแต่ก่อนที่ท่านจะนำรถไปเติม B20 นะครับขอรบกวนท่านนะครับนำรถไปตรวจสภาพปรับสภาพให้พร้อมนะครับที่จะใช้B20นะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับเตรียมพร้อมนะครับตรวจเครื่องเล็กน้อยนะครับแล้วก็เตรียมเปลี่ยนไส้กรองนะครับซึ่งก็จะเป็นพวก B20 เองน้ำมันที่ทำความสะอาดเครื่องยนต์ของท่านภายในตัวครับในส่วนของยูโรไฟนะคะเราได้สั่งธุรกิจยังไงบ้างคะในเรื่องของการผลิตเพราะว่าอย่างสสอนี่ก็จะใช้บังคับใช้มาตรฐานนี้ภายใน1-2ปีเนี่ยลงกันมันพร้อมไหมคะในส่วนของปตท.เองด้วยสั่งกันยังไงบ้างครับอันนี้ส่วนนี้ก็กำลังปรึกษากับทั้งผู้ผลิตน้ำมันนะครับแล้วก็ยานยนต์ด้วยเพราะเกรดมาตรฐานยูโร5เนี่ยนะครับใช้บังคับทั้งน้ำมันเรือน้ำมันยานน้ำมันรถแล้วก็ทั้งเครื่องยนต์ด้วยนะครับถ้าเครื่องยนต์ไม่ได้ผลิตในมาตรฐานยูโร5การใช้น้ำมันยูโร5ไปก็จะได้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควรนะครับในส่วนนี้งั้นในเรื่องนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนึงให้กลุ่มผู้ผลิตทั้งน้ำมันและเครื่องยนต์รถยนต์เนี่ยยานยนต์เนี่ยครับในการเตรียมพร้อมและต้องสร้างความมั่นใจให้กับท่านสองอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับว่านี่เป็นมาตรการที่ใช้บังคับอย่างแน่นอนแล้วก็ใช้เป็นระยะยาวด้วยในส่วนของปตท.เองเราเตรียมพร้อมยังไงสำหรับการผลิตน้ำมันในตัวยูโร5เนี่ยค่ะส่วนโครงการเราสั่งยังไงบ้างคะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีพลังงานนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำสิ่งดีๆให้กับประเทศนะครับในเรื่องของการใช้น้ำมันที่เราปลูกได้เองในประเทศคือไบโอฟิวนะครับทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินนะครับก็ดีเซลก็เป็นไบโอดีเซลน้ำมันเบนซินก็จะเป็นเอทานอลนะครับสำหรับเรื่องของการเตรียมการนะครับปตท.พร้อมในการเตรียมการเพื่อทำยูโรไฟนะครับแต่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะครับต้องประกอบไปด้วยผู้ใช้รถด้วยนะครับผู้ใช้รถต้องเหมาะสมกับเครื่องยนต์สำหรับการใช้ยูโรไฟด้วยแต่ปตท.เราเตรียมการแล้วครับเราพร้อมศึกษาพร้อมแล้วเราพอกระทรวงพลังงานเริ่มต้นเมื่อไหร่ปั๊บกำหนดปั๊บเนี่ยเราก็จะดำเนินการแต่อย่างที่ว่านะครับต้องลงทุนนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาการมีกระบวนการขั้นตอนนะครับในการขออนุญาตในการทำออกแบบดีไซน์ในการลงทุนขอผู้รับเหมาและในการก่อสร้างในเครื่องจักรนะครับก็อย่างน้อยก็ 4-5 ปีในการทำตรงนี้ได้แต่ว่าถ้ากระทรวงพลังงานเร่งรัดเราก็จะต้องเร่งรัดตามนะครับก็ต้องมีความพร้อมกับเรื่องรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็สเปคน้ำมันราคาต่างๆนะครับต้องกำหนดมาพร้อมๆกันซึ่งกระทรวงพลังงานจะเป็นเซ็นเตอร์ในการทำเรื่องนี้นะครับท่านอาคมครับเรื่องแผนการจัดซื้อรถเมย์ NGV รถเมย์ EV แล้วก็ที่เป็นไฮบริดที่ตอนนี้แผนการเป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าตอนนี้ก็ระหว่างการเตรียมการเสนอทางคณะรัฐมนตรีครับก็ขอให้ทางสภากรเตรียมเพิ่มเติมนะครับการจัดซื้อนี่มีทั้งหมดกี่คันครับพอเท่าไหร่1,100 1,100
เป็นรถ NGV เป็นรถ NGV 35คันเป็นรถไฮบริด1,400คันแล้วก็เป็นรถที่NGV 400คัน300คันครับของยูโรไฟนี่เราพร้อมยังไงบ้างคะของคอนโทรลก็สเปคต้องเป็นไปตามน้ำมันที่กำหนดไว้ขนาดนี้เป็นอย่างน้อยต้องเป็นยูโร4ครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ขอสมกรขอสมกรเป็นยูโรเป็นยูโรสองยูโรสองมันจะขยับขึ้นมาเป็นสองได้ไหมคะเพราะว่าตามสเต็ปมันต้องเป็นสามตามสเต็ปมันต้องทำพร้อมของเครื่องเลยด้วยของแค่รถยนต์ด้วยด้วยการใช้กฎหมายด้วยตอนนี้การรับมอบ